สวัสดีครับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาออกกำลังกายแบบง่ายๆกันสามารถช่วยยกกระชับทางด้านสะโพกต้นขาและหน้าท้องได้เป็นท่าการนอนออกกำลังกายครับเราเริ่มท่าแรกก่อนเลยนะครับท่าแรกให้คุณจัดเตรียมท่าออกกำลังกายดังต่อไปนี้พร้อมแล้วนะครับท่านี้จะสามารถช่วยสลายไขมันหน้าท้องได้ยกกระชับต้นขาและดูแลทางด้านสัดส่วนของสะโพกได้เป็นอย่างดีครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันเป็นประจำซึ่งเป็นประโยชน์มากในการช่วยสลายไขมันตามสัดส่วนเหล่านี้ครับเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับในท่านอนทั้งหมด20ครั้งพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยนะครับในช่วงการออกกำลังกายช่วงแรกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆอาจจะรู้สึกตึงบ้างเล็กน้อยไม่ต้องประหลาดใจนะครับเมื่อคุณออกกำลังกายเป็นประจำกล้ามเนื้อของคุณจะฟิตและเฟิร์มมากยิ่งขึ้นและจะคลายปวดอีกด้วยครับเข้าสู่ท่าที่2ครับท่าที่2เป็นท่าการออกกำลังกายในการช่วยดูแลทางด้านต้นขาสะโพกและหน้าท้องเป็นอย่างดีครับเป็นท่าการนอนออกกำลังกายเช่นเคยให้คุณจัดเตรียมท่าการออกกำลังกายในลักษณะนี้หลังจากนั้นให้คุณเตะขาขึ้นไปด้านบนครับสลับด้านกันท่านี้สามารถช่วยยกกระชับต้นขาได้อย่างดีสามารถช่วยทำให้สะโพกของคุณสลายไขมันและตึงกระชับได้ช่วยลดหน้าท้องได้โดยเฉพาะกล้ามเนื้อท้องช่วงล่างสามารถแก้ปัญหาพุงป่องได้ครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันนะครับคุณจะได้รับประโยชน์ในการช่วยดูแลสุขภาพทางด้านกล้ามเนื้อในจุดเหล่านี้เราจะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องทางด้านขวามือ10ครั้ง
และทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันนะครับ10ครั้งเช่นเดียวกันเรามาเริ่มกันเลยนะครับ20ครั้งคุณพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยครับเยี่ยมมากเลยครับทุกคนตอนนี้คุณออกกำลังกายครบแล้วคุณจะรู้สึกได้ครับว่าร่างกายส่วนต่างๆคุณนั้นตึงกระชับมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าท้องต้นขาและสะโพกคราวนี้เรามาออกกำลังกายท่าที่3กันนะครับท่าออกกำลังกายท่าที่3นี้ก็เป็นท่าออกกำลังกายในการช่วยดูแลทางด้านสะโพกต้นขาและหน้าท้องเช่นเคยซึ่ง3ท่านี้สามารถช่วยคุณได้เป็นอย่างดีเอาละเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับสำหรับท่าที่3นี้ท่านี้ให้คุณนอนชันเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็เตะเท้าข้างที่ไม่ได้ชันเข่าเตะขึ้นมาด้านบนท่านี้จะสามารถช่วยยกกระชับทางด้านต้นขาสะโพกและช่วยดูแลทางด้านหน้าท้องได้อีกด้วยเมื่อคุณออกกำลังกายท่านี้เป็นประจำนะครับดูตัวอย่างกันเลยครับในลักษณะนี้เห็นไหมครับว่าท่าออกกำลังกายนี้ทำง่ายมากขนาดไหนสามารถออกกำลังกายบนที่นอนก็ยังได้แต่วันนี้ผมพาทุกคนมาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะก่อนเลยนะครับประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากท่าออกกำลังกายนี้มีดังต่อไปนี้ครับสามารถช่วยยกกระชับทางด้านต้นขาลดปัญหาต้นขาใหญ่ต้นขาโตแก้ปัญหาสะโพกหย่อนคล้อยและสามารถช่วยสลายไขมันหน้าท้องได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องทางด้านขวามือเราจะออกกำลังกายทั้งหมด10ครั้งและทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันครับ10ครั้งรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับ20ครั้งเริ่มครับThank you.
เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับท่าออกกำลังกายในครั้งนี้คุณคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ชุมชน YouTube และด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับและต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับอ้อเกือบลืมครับแต่ก่อนจากกันผมมีเรื่องรบกวนหน่อยด้านข้างของเรามีปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรวมไปถึงอีกฝากหนึ่งมีวิดีโอคลิปใหม่และเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นกระแสอย่าลืมเข้าไปรับชมนะครับเรารักทุกคนมากเลยอย่าลืมมาออกกำลังกายด้วยกันนะครับจะได้สุขภาพดีไปด้วยกันสำหรับวิดีโอคลิปนี้บ๊ายบายครับ